ที่เห็นอยู่ในมือผมนี่คือไฟฉายแทคติคอลขนาดเล็กนะครับ Carus XT2CR Pro ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแสงให้ดูกันนะครับวันนี้เราจะเน้นไปที่การทดสอบแสงแล้วก็ตัวอย่างแสงหรือบีมช็อตนะผมจะพาทุกคนมาดูว่าในขนาดเท่ามือเท่ากำมือของผมเนี่ยเขาจะทำแสงได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับข้างหลังของผมเนี่ยคือมืดสนิทเลยนะแต่ว่ามันจะมีไฟสีแดงอยู่ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นตำแหน่งของผมนะครับแล้วผมจะทำการส่องไฟให้ดูก่อนอื่นผมจะปิดไฟเจ้าตัวนี้ก่อนโอเคครับจะมีไฟส่องจากด้านหลังให้ผมเห็นตัวผมนิดหน่อยนะครับจากนั้นผมก็จะส่องเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนดูนี่คือค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขานะแล้วผมจะไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูนะครับจากเทอร์โบมาที่ระดับไฮครับมีเดียมมาที่ระดับโลนะครับระดับโลอาจจะแสงอาจจะบางนิดนึงจากนั้นกลับมาที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งปิดไฟครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้จากนั้นผมจะเปิดแสงสโตปให้ทุกคนดูเขามีสโตปด้วยโอเคครับผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนกับขนาดในมือของผมเดินกันครับที่ระดับเทอร์โบนี่คือแสงที่เขาทำได้นะครับในค่าความสว่างสูงสุดที่ 2,100 ลูเมนในขนาดเท่าในฝ่ามือของผมนะครับขนาดเล็กมากๆนะครับน่าจะเป็นตัวคาร์ลัสที่ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ผมได้เคยทดสอบนะครับขนาดของเขาจะสูสีกับตัวคาร์ลัส G15 เวอร์ชั่น 2ก็เดี๋ยวผมจะตอนทดสอบทำฟูลรีวิวผมจะทดสอบแสงกับตัวอื่นของทางคาร์ลัสให้ทุกคนดูด้วยนะว่าเขาจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเรามาดูแสงกันชัดๆอีกรอบหนึ่งผมจะปิดไฟด้านหลังให้มันมืดสนิทเลยนะจะได้ไม่มีข้อคอลหานะครับตอนนี้มันมีไฟส่องสว่างสีแดงอยู่เดี๋ยวผมจะปิดก่อนเรามาทดสอบแสงจากเจ้าตัว Carus XT2 CR Pro กันแบบเพียวๆเลยครับแสงระดับเทอร์โบของเขานะครับสว่างมากๆแล้วก็ในระดับลงมาที่ไฮครับมีเดียมโลปิดแสงนะครับจากนั้นเป็นแสงสโตรบแล้วผมจะถือเดินให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีแสงรบกวนแล้วนะครับรอบนี้ถือเดินที่ระดับโทโมครับ